วันนี้เทรนดิ้งนะครับเป็นเรื่องของการทำงานของพนักงานที่ใช้เสียงใช่ไหมฮะใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานต้องไปดูจุดเริ่มต้นของการทำงาน8ชั่วโมงนะคะว่ามันมีที่มาอย่างไรแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าในยุคปัจจุบันนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าพนักงานประจำทั้งหลายจะต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงโดยเชื่อกันว่าเป็นระยะเวลาที่พนักงานจะทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดการทำงานวันละ8ชั่วโมงกำหนดขึ้นมาในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเชื่อกันว่าคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะทำงานได้ดีเมื่อทำงาน4ชั่วโมงจากนั้นก็หยุดพักสัก1ชั่วโมงและมาทำงานต่อให้ครบ8ชั่วโมงจึงเลิกงานกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นที่พอใจสำหรับทุกฝ่ายเพราะในช่วง200ปีก่อนหน้านั้นคนงานภาคเกษตรกรรมเช่นคนงานในไร่ฝ้ายจะถูกบังคับให้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องจนจบวันดังนั้นเมื่อเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและเปลี่ยนมาทำงาน8ชั่วโมงรวมเวลาพักลูกจ้างก็เหน็ดเหนื่อยน้อยลงและมีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในปัจจุบันการกำหนดให้พนักงานทำงานวันละ8ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วโดย Drogen Groupซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ด้วยการติดตามพฤติกรรมการทำงานของพนักงานด้วยการตรวจสอบว่าในแต่ละวันพนักงานใช้เวลาทำอะไรบ้างและนำไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของงานภายใต้ความรับผิดชอบนอกจากนี้ Drogen Group ยังทดลองแบ่งช่วงเวลาการทำงานในแต่ละวันขึ้นใหม่จากเดิมที่ทำงาน8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงไปเป็นการทำงานที่มีเวลาพักในทุกๆชั่วโมงการทำงานผลปรากฏว่าการแบ่งเวลาพักปล่อยครั้งขึ้นส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญงานวิจัยของ Drogen Group สรุปได้ว่าการแบ่งช่วงเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการทำงาน52นาทีพัก17นาทีโดยการแบ่งเวลาแบบนี้ทำให้พนักงานใส่ใจกับงานที่ทำ 100% และเมื่อเริ่มอ่อนล้าก็ได้พักร่างกายกับสมองเพื่อทำงานในชั่วโมงต่อไปและที่สำคัญพนักงานที่ได้พักทุกๆชั่วโมงจะเร่งทำงานให้เสร็จสิ้นโดยไม่ใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นๆเช่นการเล่นโทรศัพท์หรือนั่งดู Facebook ขณะที่พนักงานที่ทำงาน8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงมักจะคิดว่าตนเองมีเวลาทำงานยาวนานจึงใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดคุยโทรศัพท์หรือทำสิ่งอื่นๆและเมื่อกลับมาจากการพักรับประทานอาหารกลางวันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายนาทีกว่าจะเริ่มทำงานในช่วงบ่ายได้โลกนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมดังนั้นเมื่อถึงยุคเทคโนโลยีก็ควรมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการทำงานเช่นกันอะไรก็ได้ขอให้จะเป็น 24/7 กันละกันนะที่ทำงานไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกกันเลยนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของตึกระฟ้าที่จะทำจากไม้สูงที่สุดในโลกแห่งแรกที่เป็นการเฉลิมฉลองของ Sumitomo Forestry ครบรอบ350ปีนะครับบริษัท Sumitomo Forestry ของญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะสร้างอาคารระฟ้าหรือว่า High Rise เนี่ยนะครับสูง70ชั้นครับทำจากไม้สูงที่สุดในโลกฉลองการก่อตั้งบริษัทครบ350ปีในปี2584นะครับซึ่งร้อยละ10ของอาคารหลังนี้จะเป็นเหล็กกล้าที่ประกอบกับไม้พื้นเมืองถึง 180,000 ลูกบาศก์เมตรในอาคารนั้นก็จะแบ่งเป็นบ้านพัก 8,000 ยูนิตนะครับที่จะมีต้นไม้ปลูกไว้ตามระเบียงในทุกระดับชั้นเลยครับคุณสุธิดาครับนะคะสำหรับโครงสร้างของอาคารเป็นแบบท่อค้ำยันเหล็กกล้าแบบทะแยงที่ควบคุมการสั่นสะเทือนอยู่ตรงกลางเสาไม้แล้วก็เสาเหล็กขนาด350เมตรนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยป้องกันแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นประจำในกรุงโตเกียวค่ะโดยค่าก่อสร้างอาคารหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณ600ล้านเยนหรือกว่า 170,000 ล้านบาทได้นะคะแต่ว่าบริษัทซูมิโตโบคาดว่าราคาก่อสร้างอาจจะลดลงก่อนที่อาคารจะก่อสร้างเสร็จตามที่กำหนดไว้คือปี2584เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแนวคิดในการก่อสร้างตึกระฟ้าที่ทำจากไม้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าที่มินนิแอพอลิสในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐนั้นก็มีการสร้างอาคารสำนักงานสูง18ชั้นจากไม้มาแล้วเช่นเดียวกันกับแฟลตนักศึกษาขนาดสูง58เมตรในแวนคูเวอร์ของแคนาดาซึ่งตอนนี้เนี่ยได้อันดับเป็นอาคารระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกอยู่นะครับดูจากธรรมชาตินะคะยังอยู่ที่ความสูงนะครับไปดูวิธีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าโดรนในการรับมือกับอหิวาตกโรคในมาลาวีกันครับมาลาวีนั้นใช้โดรนในการหาตำแหน่งที่มีการส่งต่อเชื้ออหิวาตกโรคอย่างรุนแรงในกรุงลิลองเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับหลังจากที่มีการระบาดของโรคในเดื
ือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคร่าชีวิตประชาชนไป6คนแล้วซึ่งความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างรัฐบาลมาลาวีและองค์การยูนิเซฟของสหประชาชาติก็ได้ช่วยหาตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคในชุมชนที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นครับค่ะทั้งนี้การระบาดดังกล่าวนำไปสู่รายงานผู้ติดเชื้อจำนวน434คนและการระบาดก็เกิดจากภาวะสุขอนามัยที่ย่ำแย่นะคะและการที่ประชาชนใช้น้ำปนเปื้อนด้วยโดยผู้นำชุมชนก็เลยได้ใช้โดรนในการทำแผนที่ที่จำเป็นต้องรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแบบเร่งด่วนเลยขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็บอกว่าแผนที่ได้ถูกจัดทำขึ้นผ่านการสำรวจของโดรนเพื่อจำกัดขอบเขตวิกฤตของการแพร่ระบาดโรคนี้ค่ะสำหรับคนในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็จะมีสปีดเดทติ้งนะฮะคือหาคู่กันให้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในบรรดาหมู่มวลไม้นี่เขาก็มีสปีดบรีดดิ้งเหมือนกันนะฮะให้ต้นไม้โตเร็วทันไปใช้กับตึกราฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสปีดบรีดดิ้งเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นผลงานของ University of Queensland ประเทศออสเตรเลียครับที่กำลังพัฒนาวิธีการปลูกธัญพืชให้มันโตเร็วกว่าปกติซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารเพราะว่าสามารถเพิ่มผลผลิตต่อปีเรียกว่า speed breeding ที่ว่าครับดร.ลีฮิกกี้หนึ่งในคณะนักวิจัยอธิบายว่า speed breeding นั้นทำด้วยการเพาะปลูกธัญพืชในเรือนกระจกหรือ glass house ที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นตลอดจนปัจจัยอื่นๆสำคัญเลยคือการฉายไฟจากหลอด LED light ไปบนธัญพืชที่ปลูกไว้เป็นเวลา22ชั่วโมงต่อวันตรงนี้แหละครับที่ว่ามันถึงไม่ speed up มันได้นี่นะฮะให้พืชที่ปลูกไว้ใช่สังเคราะห์แสงเป็นพลังงานในการเจริญเติบโตเหมือนเวลากลางวันแล้วถ้าเรากินมันเข้าไปแล้วมันจะมีน่ากลัวมั้ยเนี่ยทำอะไรกับร่างกายเราไหมฮะเนี่ย วิธีนี้ทำให้ธัญพืชอย่างข้าวสาลีและบาร์ลี่นั้นเติบโตได้เร็วในเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เองครับนะคะทีนี้เขาบอกว่าการเพาะปลูกแบบ speed breeding ยังคงต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานเลยนะคะโดยเฉพาะการเตรียมสภาพดินให้มันเหมาะสมโดยตอนนี้นักวิจัยทดลองปลูกพืชด้วยวิธีนี้มาเป็นรุ่นไม่เป็นรุ่นที่6แล้วนะคะขณะที่องค์การนาซาของสหรัฐก็ให้ความสนใจกับวิธีนี้เพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการไปใช้ชีวิตบนสถานีอวกาศหรือว่าแม้แต่ดาวดวงอื่นนะครับปิดท้ายกันที่ innovation สำหรับผู้ที่พิการทางสายตานะฮะเราจะถือเคนกันในเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับภาพที่เราคุ้นตาแต่ว่าครั้งนี้นะครับเป็นแอปเคนโทรลเลอร์ทำให้ใช้เคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะในการยังไงก็ต้องแบบปลอดภัยแน่ๆนะครับ Microsoft พัฒนาแอปนี้ขึ้นมาครับแอปที่มีชื่อว่าเคนโทรลเลอร์ให้ผู้ที่พิการทางสายตาใช้ไม้เท้าในการนำทางเพื่อเดินตามท้องถนนได้อย่างปลอดภัยครับเคนโทรลเลอร์ทำงานร่วมกับ HTC Vive Headset ซึ่งเป็นแว่น Virtual Reality โดยตัวไม้เท้าหรือว่าเคนโทรลเลอร์นั้นจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ติดอยู่หลายตัวนะครับในการใช้งานเนี่ยผู้พิการทางสายตาจะสวมแว่น VR และใช้เคนโทรลเลอร์ในการกวาดไปข้างหน้าเพื่อจะได้ทราบว่ามีอะไรขวางทางอยู่หรือเปล่าจากนั้นเนี่ยโปรแกรม Virtual Reality หรือ VR จะทำให้ผู้พิการทางสายตาอยู่ในโลกเสมือนจริงในห้องโล่งๆและเมื่อใช้ไม้เท้ากวาดไปเจอสิ่งกีดขวางเช่นถังขยะตัวเซ็นเซอร์ที่ไม้เท้าก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนและเสียงให้คนตาบอดทราบว่ามีถังขยะวางอยู่ครับนะคะนอกจากนี้ Virtual Reality ยังสร้างสิ่งกีดขวางหลายๆอย่างเช่นกำแพงแล้วก็สร้างสัมผัสของพื้นสำหรับคนตาบอดที่มีปุ่มคล้ายๆอักษรเบรลนะคะด้วยวิธีนี้คนตาบอดก็จะฝึกการเดินด้วยไม้เท้านำทางได้อย่างปลอดภัยเลยในห้องโล่งๆก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้เคนโทรลเลอร์และแว่น VR มีระบบนำทางด้วยการสร้างแผนที่จริงๆให้คนตาบอดรู้ว่ากำลังเดินอยู่บนถนนที่มีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะคะพัฒนาการไปไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่พิการนั้นดีขึ้นเช่นเดียวกันกับชีวิตของมนุษย์ทั่วไปด้วยนะครับเราพักกันไว้แค่นี้ครับสำหรับ World Today ในวันนี้ใน Nightly News ช่วงต่อไปกลับไปติดตามรายการ Nightly News กับคุณทินและคุณขวัญชนกกันต่อนะครับช่วงนี้คุณสุธิดาและผมวารินลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ